ัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะมาพลอยค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่จูนกำลังเดินทางลงเกาะใต้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่เกาะใต้แล้วแหละแล้วก็มันมีอยู่เมืองนึงนะที่จูนชอบมาแล้วจูนจะต้องแวะทุกครั้งที่จะต้องลงเกาะใต้นะคะเมืองนั้นก็คือเมืองไคโคล่าค่ะเมืองไคโคล่าเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเป็นเมืองที่มีแมวน้ำเยอะมากๆเลยแล้วก็เราสามารถมาดูความน่ารักของแมวน้ำนะคะได้ฟรีๆค่ะเดี๋ยวจูนอยากจะให้แพนออกไปดูเนาะแต่ตอนที่จูนมาเนี่ยตอนนี้เป็นเดือนกุมภาก็คือเป็นหน้าร้อนของที่นิวซีแลนด์นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาจูนมาไคโคล่าเนี่ยจูนจะมาในช่วงหน้าหนาวหรือว่าในช่วงออทัมนะคะแล้วเวลาจูนผ่านมาที่เมืองนี้นะแบบแมวน้ำจะเยอะมากนอนกันเป็นตับเลยนะแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยเห็นจำนวนแมวน้ำเนี่ยน้อยลงบางตามากๆน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของฤดูนะคะอาจจะเป็นฤดูร้อนก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแมวน้ำนะคะขึ้นมานอนอยู่บนโขดหินเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะมาทางนี้นะแบบนั่งเรือนะคะมาลงที่ทิกตันแล้วก็กำลังจะลงไปทางไคเชิร์นะคะจะต้องผ่านเมืองนี้แน่นอนจุนยะที่จะให้ทุกคนนะคะใช้เวลาเนี่ยแวะเที่ยวที่เมืองนี้ค่ะเมืองนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แมวน้ำน่ารักอย่างเดียวนะคะยังมีกุ้งนะคะล็อบสเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าเคฟิชนะคะที่เป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่เมืองนี้ด้วยค่ะที่เนี่ยมันจะมีหลายๆร้านเนาะประมาณ 3-4 ร้านที่อยู่ระหว่างทางแต่มันจะมีอยู่ร้านนึงที่เป็นร้านจุนชอบมากเดี๋ยวจุนจะพาไปดูกันค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านขายเคฟิชที่จุนบอกว่าเป็นร้านประจำที่จุนแบบชอบแวะมาที่นี่มากที่นี่นะคะกุ้งเคฟิชสดแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยคือเคยไปกินร้านอื่นน่ะไม่ประทับใจเท่ากับร้านนี้ซึ่งร้านนี้เนี่ยจะตั้งอยู่แบบริมถนนเลยนะคะแล้วก็ที่ร้านก็คือเนี่ยค่ะบินถ้าเกิดมาเนี่ยก็คือสามารถเซิร์ชมาได้เลยเนาะขับไปทางไคเชิร์ดยังไงผ่านร้านนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเคฟิชทานกันค่ะโอเคมาเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันนะคะว่าเราจะกินอะไรวันนี้เข้ามาดูแล้วเนี่ยก็คือมีด้วยกัน4ไซส์ก็ไหนๆมาทั้งทีเนาะตั้งใจเลยเอาไซส์ใหญ่สุดเลยค่ะโอเค can I please have is the big one the biggest yeah, one it's okay. and one fish and chip please yeah would you like garlic butter with your curry tail yes please awesome นะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราจะเอากาลิกบัตเตอร์ด้วยไหมถ้าเกิดเอาแนะนำให้เอาเลยนะเพราะว่าเขาจะทำกาลิกบัตเตอร์เนี่ยบนตัวเคฟิชด้วยค่ะOkay. Awesome. So looking at 124 today. Thank you. Is it on the inbox? Yes, 4, please. Yeah. Okay. Thank you. How long? Sorry, about 10 minutes or so. Not too long. Okay. Thank you. Come back. Also, now we're number 2. Oh, number 2. Yes. Thank you.มันมีหลายร้านแต่อยากให้แนะนำร้านนี้เพราะว่ามาร้านนี้ไม่เคยผิดหวังได้กุ้งสดแล้วก็อร่อยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรอกันดีกว่าแล้วเราจะนั่งกินกันที่นี่ด้วยไปกลิ่นหอมมากๆอ่ะแล้วดูดิน่ากินมากๆไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าค่ะคิดดูว่าขับรถอ่ะมาเพื่อมากินสิ่งนี้ละค่ะเนี่ยค่ะหางกุ้งเคฟิชแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปโอเคปะมาทานกันเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อกุ้งกันนะคะถ้าเห็นก็แบบเด้งแล้วอ่ะดูดิสดอร่อยพี่จุนแนะนำร้านเนี้ยพอด้วยคุณภาพของตัวเนื้อกุ้งด้วยค่ะเพราะว่าจุนเคยไปกินอยู่ร้านนึงที่อยู่ในเมืองแต่ขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะร้านนั้นคือแบบยอมเสียเงินทิ้งเลยอ่ะคือไม่ได้จริงๆยุ่ยเละมากเอาของแบบไม่ดีมาขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอามากินที่ร้านนี้ที่ไรนะไม่เคยผิดหวังเลยเนี่ยทั้งเนื้อแน่นเนื้อเด้งแล้วก็ความ
หอมความเฟรชของกุ้งนะคะแล้วก็ตัวฟิชแอนด์ชิปอันนี้ปลาไหลหรือเปล่าทำไมปลามันยาวอย่างเออแล้วก็ดูตัวชิปนะคะชิปก็น่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจุนขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจูนจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินไปชมวิวไปชมอะไรในนิวซีแลนด์อีกไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ช่องจูนน้อยไม่ได้มีแค่เรื่องกินเรื่องช็อปเรื่องเมาท์มอยชีวิตในนิวซีแลนด์เดียวก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยชีวิตในการทำงานชีวิตในการเรียนนะคะแล้วก็ชีวิตต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะฝากทุกคนติดตามกันด้วยเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ